สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะจ้าเด้อกราบทักทายสบายดีจ้านี่ก็กลับมาพบมาขอกับน้องแพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกคนน้องมื้อนี้ก็น้องแพรวาสิมาขอตอบคอมเมนต์เนาะทุกคนหรือว่า FC ทุกคนทุกท่านที่เพิ่นถามเนาะทุกคนว่าคนไทยอ่ะฮักคนลาวมากที่สุดหรือเปล่าแรงงานลาวที่อยู่ในไทยนะทุกคนหรือว่าที่ประเทศลาวนะทุกคนบอกเลยว่าแม่นนะคลิปนี้ซับแฮอาจจะว่าเหมือนกับว่าอวยคนไทยอีกหรือเปล่านะทุกคนเนาะเพราะบางคนก็คิดว่าอาซับแฮจะอย่าอวยคนไทยร้ายนะทุกคนจะสันจังสีเนาะทุกคนเห็นว่าจะอยู่ไทยก็ได้ซับแฮบอกเลยนะทุกคนคือในกรณีนี้บอกเลยว่าบ่ได้อวยแต่ว่าออกจากใจว่าออกจากความรู้สึกว่าออกจากสิ่งที่ซับแฮได้พบพอและสิ่งที่ซับแฮได้หูได้เห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องนะบอกเลยเป็นยังคือคิดแนวนั้นเพราะว่า1เนาะทุกคนกรณี1คือลาวกับไทยนะพ่อแม่พี่น้องเป็นประเทศที่ติดกันและภาษาที่ใกล้เคียงแล้วทุกคนวัฒนธรรมที่เหมือนกันการเป็นอยู่ที่คล้ายๆกันและก็เวลาที่คนไทยไปเที่ยวประเทศลาวนะทุกคนเพิ่นก็จะสื่อสารแบบง่ายสะดวกสบายบ่ต้องใส่หลามบ่ต้องใส่แปรหันแปรนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือเหตุผล1และเวลาที่เหตุผลที่2นะทุกคนคือเวลาที่คนลาวเนาะมาทํางานอยู่ในประเทศไทยแม่นว่าเพิ่นแม่พี่น้องเพื่อนก็จะเว้าจ้ากันหูเรื่องเข้าใจง่ายกับเหมือนกับว่าบอกอีหยังก็คือหูเรื่องเนี่ยนะทุกคนบ่จําเป็นต้องแบบว่าใส่ความรุนแรงในการเว้าทุกคนสื่อสารแบบว่าหยุ่งยากถ้าว่าคนลาวนี่เลยคนไทยเพิ่นเลยประทับใจในจุดๆนี้นะทุกคนเนาะที่ว่าฮักและก็แบบว่าเมตตาเนาะทุกคนกรุณาแบบว่าคนลาวนะพ่อแม่พี่น้องถามว่าอันนี้คือความคิดของซับแฮบ่แม่นทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ซับแฮได้พบเห็นเนาะทุกคนในพบเห็นมาบ่ว่าจะไปอยู่ไสก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องคนไทยเพิ่นจะมักเว้าเสมอเด้อว่าโอ้ยด่าเอ้ยอีนางเอ้ยเพิ่นว่าคนไทยกับคนลาวก็ใส่เหลือเดียวกันแต่อีล้า1ใส่1ใส่แน่นเดียวกันเนาะทุกคนแต่ว่าในมุมอีกลึกๆเนาะก็อาจสิทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นแนวใดแต่นั้นคือถ้าว่าคนลาวแท้ๆนะทุกคนเพิ่นจะเข้าใจโดยเฉพาะคนลาวที่แบบว่าทุกข์ยากนะทุกคนอย่างเช่นเนาะตัวอย่างก็คือเจ้าแพทีได้มาทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนก็บอกเลยว่าสิ่งที่เจ้าแพภาคภูมิใจที่สุดนะทุกคนถ้าว่าในประเทศไทยนี้มีความสุขบ่มีความสุขเป็นบางครั้งมีความทุกข์เป็นบางคราวนะคนบ่ว่าสิไผก็แล้วแต่อันนี้คือข้อเว้าจากใจจริงข้อเว้าจากความรู้สึกก็แล้วกันยกเช่นตัวอย่างเนาะถ้าสมมติว่ามีไผแน่ทีไปเฮ็ดงานไกลบ้านเกิดเมืองนอนและสิบ่รู้สึกแบบว่าเศร้าเหงางอยบ่รู้สึกแบบว่าทุกข์มันก็ต้องมีบ้างเนาะทุกคนบ่ว่าจะเป็นคนลาวเอ่ยคนไทยเอ่ยพม่าเอ่ยกัมพูชาเอ่ยยังก็แล้วแต่นนคนทุกคนก็ต้องมีความสุขมีความทุกข์มีความแบบว่าชื่นชมมีความแบบว่าเยินย่อเนาะทุกคนและถามว่าในกรณีที่แบบว่าคนไทยนี่เป็นฮักคนลาวมากที่สุดแม่นบ่ก็แม่นคือที่สิแพรว่าอย่างเช่นน้องยกตัวอย่างก็คือนั่นล่ะการเป็นอยู่ที่เหมือนกัน1เวลาที่คนลาวมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยก็เว้าจ้าสะดวกสบายภาษาอย่างหูเรื่องเบิดทุกคนเนาะแค่เว้าอย่างกะเข้าใจเลยบอกกะเฮ็ดตามที่แบบนั้นถามว่าคนอื่นน่ะมันก็ฮักบ่ฮักโดยการที่แบบว่าเพิ่นเอาหือเอาแห้งสูเนาะทุกคนด้วยพลังกําลังที่มีอย่างเช่นที่แบบว่าแต่การสื่อสารการเจรจาของเฮานี่มันจะเข้ากันยากแม้จักหน่อยนะก็คือคนเฮาพอมันเว้ากันบ่หูเรื่องเนาะทุกคนถึงเฮาจะอยากจะฮักอยากจะให้ความห่วงใยซําไรแต่มันก็ยังสิมีมุมแบบเล็กๆอยู่นั้นทุกคนที่ขัดใจเนาะเหมือนกับว่าบ่ฮู้เรื่องบ่มันคือบ่ได้ดังใจยังประมาณนี้อาจจะมีเป็นบางช่วงนะทุกคนแต่ว่าหลักๆแล้วในความคิดของซอมเพคนไทยฮักคนลาวและเมตตาคนลาวมากที่สุดทุกคนในประเทศอาเซียนหรือว่าในประเทศที่ไกลเคียงกันทุกคนโดยจะบอกง่ายคือในแรงงานที่เขามาทำงานอยู่ในประเทศไทยเนาะอันนั้นก็คือความรู้สึกของสัพเพที่สัพเพจะได้รับเป็นยังคือรู้สึกเนี่ยนั่น
เพราะว่าสิไปอยู่ไซก็แล้วแต่ทุกคนขนาดนายจ้างเนาะที่เพิ่นบอกให้สเพหาคนงานให้มีบ่ล่ะเออคือบางบ่อนน่ะมีแต่สิบอกว่าส่วนหลายก็มีแต่สิบอกว่าเอออยากได้คนลาวนั่นแหละเพราะว่าคนลาวนี่แบบว่าเว้าฮู้เรื่องเนาะเว้ากันฮู้เรื่องแล้วก็เวลาเว้าจ้างเข้าใจง่ายเวลาที่เฮ็ดงานแบบว่าขายของหรือว่าบริการอีหยังต่างๆทุกคนบ่ว่าจะเป็นอีหยังก็แล้วแต่คือบอกเอาหันเอาหนีก็คือจะบอกไงคือยังเสียนสะเพเนาะทุกคนจะมาถามเอ้าหนูเป็นคนไทยเหรอเออหนูเป็นคนลาวเหรอบ่อยากเสือว่าหนูเป็นคนลาวหนูคือเว้าจาแบบออกภาษาไทยแบบชัดเจนอีหยังประมาณนี้ทุกคนเพิ่นก็จะถามอีหยังประมาณถ้าเฮาบ่บอกเพิ่นก็จะบ่ฮู้เนาะทุกคนอันนี้ก็คือความแบบว่าข้อได้เปรียบอ่ะข้อได้เปรียบของเฮาทุกคนและสิ่งที่เฮาต้องมีเด้อล่ะพอเพิ่นให้โอกาสแบบนี้ผู้บางคนก็แบบว่าคนไทยนี่ฮักคนลาวก็จริงแต่ว่าพอคนลาวมาเฮ็ดงานกับเพื่อนแล้วคนไทยให้โอกาสให้ความฮักให้ความแบบว่าอ่ะเมตตาเนาะกรุณาแบบอย่างต่างๆนะทุกคนให้ที่อยู่ที่นอนยังทุกอย่างเลยแต่ผลสุดท้ายนะทุกคนก็มาตลบหลังเฮ็ดงานจังซั่นจังซี่เนาะทุกคนในกรณีนี้สะเพคิดเห็นแนวใดนะทุกคนก็บอกเลยว่าเนาะทุกคนว่าในกรณีนี้คือเฮากะบังคับจิตใจคนบ่ได้เนาะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีมุมที่แตกต่างกันไปบ่ว่าจะเป็นคนลาวเอ่ยพม่าเอ่ยกัมพูชาเอ่ยยังก็แล้วแต่เนาะทุกคนทุกประเทศที่ทุกประเทศทุกแรงงานที่เขามาใช้ชีวิตในไทยทุกคนมันก็ต้องมีทั้งคนดีคนบ่ดีปะปนกันไปเนาะทุกคนแต่ว่าสิ่งนึงที่เฮาอยากจําไว้เนาะทุกคนการที่เฮาบ่ลืมบุญลืมคุณบุคคลท่านใดท่านหนึ่งทุกคนในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตในการเฮ็ดงานหรือว่าในการใช้ชีวิตประจําวันของเฮาทุกคนเชื่อเลยว่าเฮาจะบ่มีวันที่ตกต่ําเฮาจะพอแต่สิ่งดีๆเฮาจะพอแต่เรื่องราวดีๆเออบ่นี้มันอาจจะมีความทุกข์แป๊บๆนึงเนาะทุกคนแต่เชื่อเถอะว่าเฮาคิดว่าเฮาดีเฮาคิดว่าเฮาซื่อตรงต่อหน้าที่การงานสักวันนึงนะทุกคนมันก็จะมีเหลืองเล่าที่ดีมาให้เฮาพอๆคือกันอย่างเช่นเนาะถามว่าทุกคนถามว่าสะเพคือพอแต่บอลดีคือได้แต่พอแต่นายจ้างดีๆทุกคนคือได้แต่อยู่ที่แบบสะดวกสบายช้าได้สันสีสะเพจะบอกเลยนะว่าชีวิตคนเฮามันก็ต้องมีมุมที่แย่มันต้องมีมุมที่ลําบากมันต้องมีมุมที่อ่อนแอมันต้องมีมุมที่แบบว่าเออบ่ไว้กับการทํางานถามว่าชีวิตเคยท้อบ่สิแม่นก็ท้อนะทุกคนแต่ชีวิตมันเกิดมาเพื่อให้เฮาสู้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คืออย่างนี้แหละบางคนที่เจอนายจ้างบ่ดีก็แบบว่าท้อถอยกับชีวิตอาจก็ไปโฟกัสแล้วว่าโอ้ประเทศไทยบ่ดีคนไทยบ่ดีเอาเปรียบซั่นจังซี่ทุกคนเฮาจะบอกเลยว่าแต่ละบอนมันก็ทั้งมีบอนดีบอนบ่ดีปะปนกันไปบางคนก็ทิกเซนเนาะทุกคนหรือว่าความรู้สึกหรือว่าอ่ะเขาเอิ้นว่ายังดวงมันสมพงกันเนาะมันก็จะเข้ากันได้ง่ายแต่บางคนก็แค่แนมเห็นหน้าเววตาก็คือบ่ถูกต้องบ่ถูกใจเนาะทุกคนมันก็มีหลายบอนแต่สิ่งที่เฮาต้องมีคือนั่นล่ะความอดทนอดกันต่อหน้าที่การงานทุกคนและสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานในการใช้ชีวิตเฮาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตทุกคนถ้าเฮาคิดว่าเต็มที่แล้วเนาะทุกคนสะเพก็จะมักเว้าซ้ําๆเหมือนเดิมถ้าเฮาคิดว่าเฮาเต็มที่แล้วแต่ยังบ่โอเคสําหรับเพื่อนเฮาก็คือต้องถอยออกมาทุกคนนายจ้างคนไทยคือกันเนาะบางคนที่แบบว่าเออลูกน้องคนนี้บ่ดีเนาะทุกคนบ่ดีเฮ็ดให้บ่ถูกใจเฮาเนาะทุกคนบางคนก็แปลว่าเออชอบคนพม่ากัมพูชาที่เขาเว้าจาหูเหลืองขยันขันแข็งบ่เกียจคร้านคนลาวขี้ขานซั่นซี่ทุกคนก็เป็นบางคนเป็นบางบอนเนาะทุกคนบอกเลยว่าแต่ละคนแต่ละทุกที่สถานที่มันก็ต้องมีคนดีคนบ่ดีปะปนกันไปแต่สําหรับสะเพนะทุกคนสะเพบอกเลยว่าคนไทยสําหรับสะเพเนาะที่สะเพพบพอ100คนสะเพพอคนบ่ดีอยู่ประมาณ 3-4 คนรัว1ใน100อาจจะมีอยู่ 5% รัว5คนแต่ส่วน95คนมันก็ทั้งมีทั้งดีเขามาหาสะเพเพราะว่าสะเพคิดว่าเฮาต้องคิดในสิ่งที่ดีเฮาต้องคิดในสิ่งที่ดีคนอื่นเขาเปรียบเฮาเฮาก็ปล่อยเขาเปรียบเฮาดามข้างซ้อมขันเฮาแค่ทดลองใจของคนนะทุกคนแต่เขายังคิดอีกเหมือนเดิมเฮาก็ต้องบอกว่าเออเฮาควรจะพิจารณาแล้วทุกคนเฮาต้องเอาตามเหตุตามผลสะเพเป็นคนหนึ่งที่บ่มักเฮอกับ
ยังเฮอกับคนที่แบบว่าเฮ็ดให้เฮายองย่อเฮาเกินความเป็นจริงสัพเพจะบ่มักหลงไหลในสิ่งที่มันเกินความเป็นจริงทุกคนสัพเพจะตรงเสมอสายขวาให้มันเคิงๆกันน่ะเพราะว่าเป็นคนแบบนี้ทุกคนคือเฮาบ่อันนั้นเกินไปและบ่อวยเกินไปและบ่แบบว่าอันนี้เกินไปเฮาจะแบบว่าเออเอาที่พอดูพอกินเป็นคนที่แบบว่าบ่เอาเปรียบคนอื่นและก็บ่ให้คนอื่นเอาเปรียบเฮาซ้ําๆเกินไปจะให้โอกาสแค่ครั้ง1ถึงครั้งที่3ที่คนอื่นเขาจะเอาเปรียบเฮาแต่ว่าเกินนั้นละคือสัพเพจะบ่เอาเลยจะบ่อยู่ในจุดๆนั้นนะทุกคนอันนี้คือมันเป็นความคิดของสัพเพและมันเฮ็ดให้สัพเพได้พอบ่นี่ดีสิ่งนี้ดีเข้ามาในชีวิตของเฮาแล้วทุกคนเพราะว่าเฮาคิดว่าเฮาบ่เปรียบคนอื่นและเฮาก็บ่จําเป็นต้องยอมให้คนอื่นเขาเอาเปรียบมาตลอดนะทุกคนอันนี้คือในการใช้ชีวิตในการทํางานนะทุกคนอันนี้ก็คือรวมๆเนาะว่าคนลาวรวมๆนะทุกคนว่าคนไทยหักคนลาวมากที่สุดบ่สําหรับแรงงานลาวในความคิดสะเพคิดว่าแนวนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคแล้วจากคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจสะเพและจ๊ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสําเร็จต้องพลาดทุกคลิปของน้องแพรวาเด้อจ๊ะเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย